สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Amy Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีจะมาแนะนำวิธีการวาดรูปสีน้ำมันนะคะใน Adobe Fresco ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาวาดรูปแอปเปิ้ลคลิปนี้นะคะจะแนะนำในการ tracking ภาพร่างจากภาพจริงนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มั่นใจในการร่างภาพเองค่ะแล้วคลิกทูบาร์ซ้ายมือนะคะรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกโฟโต้เพื่อ Import รูปภาพที่เราต้องการเข้ามาค่ะจากนั้นเราก็ขยายภาพเต็มพื้นที่นะคะเลือก Layer Property นะคะลดความชัดของภาพลงค่ะก็คือลด Opacity ความโปร่งใสโดยที่ Layer ของภาพจริงนะคะจะอยู่ภายใต้ Layer ที่เรากำลังจะร่างภาพกันนะคะเราเลือก Pixel บัดนะคะ Sketching แล้วก็ Pencil นะคะก็คือแบบของดินสอค่ะเพื่อการร่างภาพของเราหลังจากนั้นเราก็ tracking ภาพนะคะก็คือเริ่มต้นที่จะร่างภาพตามลายเส้นของภาพออริจินอลที่เราสังเกตรายละเอียดนะคะเมื่อเราล้างภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปิดตาภาพออริจินอลก็คือเลเยอร์ด้านล่างนะคะเพื่อที่เราจะตรวจสอบนะคะว่าภาพล่างของเราสมบูรณ์ไหมเราจะมาเริ่มลงสีนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดสีนะคะจากภาพออริจินอลจริงแล้วก็ปรับ opacity ให้เป็น 100%แล้วก็ทำการย่อขนาดนะคะภาพออริจินอลแล้วถ้าใครนะคะมองไม่เห็นภาพทั้งหมดเวลาที่เราขยับออกไปจากพื้นที่แคนวาสนะคะให้ไปที่ฟันเฟืองด้านบนค่ะมุมขวาบนแล้วก็ปิด Artboard Preview นะคะNew Layer ภายใต้ภาพล่างของเราค่ะเพื่อที่จะเป็นเลเยอร์ที่เราจะลงสีและเราก็จะเริ่มลงสีของผลของแอปเปิลก่อนนะคะซึ่งมองจากภาพแล้วพื้นผิวของแอปเปิลควรที่จะเป็นพื้นผิวของเลเยอร์ล่างสุดเราเอานิ้วนะคะไปแตะค้างไว้ที่ผลแอปเปิลนะคะภาพออริจินอลแป๊บหนึ่งก็จะเป็นการดูดสีขึ้นมาตอนนี้เราจะลงสีเบจก่อนค่ะก็จะเริ่มลงสีนะคะตามที่เราดูดสีมาแล้วก็สังเกตตำแหน่งที่ภาพออริจินอลนำมาระบายสีในตำแหน่งที่คิดว่าคนที่จะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีโทนสีที่เป็นแดงที่ค่อนข้างที่จะสว่างนะคะช่วงที่จะโดนแสงโดนไฮไลท์แล้วก็ลงสีไปเรื่อยๆนะคะโดยการที่ดูดสีจากสีของออริจินอลนะคะโทนเข้มแล้วก็ไปดูดสีเข้มนำมาระบายนะคะใช้การสังเกตที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการวาดรูปและการระบายสีThank you.
เก็บรายละเอียดไปด้วยก็ได้นะคะส่วนที่เกินมาเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือยางลบนะคะแล้วก็ปรับหัวแปรงแนะนำให้เป็นหัวแปรงที่ค่อนข้างที่จะซอฟนะคะเมื่อลงสีเบสนะคะตอนนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดนะคะสังเกตภาพออริจินอลส่วนไหนที่เป็นสีเข้มเราก็ลงสีเข้มตามเขานะคะตอนนี้เราจะเห็นสีเข้มแล้วก็สีอ่อนค่อนข้างที่จะแบ่งเขตกันชัดเจนนะคะเราก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนที่เพ้นท์มิกได้ค่ะเพื่อความผสมสีที่กลมกลืนมากยิ่งขึ้นสำหรับการปรับระดับของเพ้นท์มิกนะคะเพ้นท์มิกก็คือการผสมสีนะคะตัวเลขรอยก็คือสไลด์บาร์ขึ้นศูนย์นะคะจะเป็นการผสมสีที่มากที่สุดแล้วก็ตัวเลขน้อยลงคือสไลด์บาร์เท่ากับศูนย์ก็เป็นการผสมสีที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเราจะทำการเกลี่ยสีนะคะรอบๆผลแอปเปิลของเราแล้วเพื่อที่จะไม่ให้สีหลุดออกจากขอบเขตของแอปเปิลนะคะแล้วก็จะทำการล็อกทรานสแพเรนต์ก็คือการคลิกที่เลเยอร์ของลูกแอปเปิลของเราไว้แป๊บหนึ่งนะคะก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาแล้วก็เลือกทรานสแพเรนต์ล็อกทรานสแพเรนต์ก็คือล็อกไว้นะคะไม่ให้สีออกจากนอกพื้นที่ค่ะตอนนี้เราก็จะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยสีให้เข้ากันแล้วก็ดูเนียนที่สุดนะคะก็สามารถที่จะปรับสีแล้วก็ปรับบรัชปรับเพ้นท์มิกซ์ได้ในระหว่างการที่เราระบายสี
ใช้ Smooth Tool นะคะลูบนิ้วมือนี้เพื่อเป็นการเกลี่ยสีนะคะในบริเวณที่เราต้องการให้สีดูเรียบเนียนแล้วก็ผสมกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลของแอปเปิลแล้วนะคะที่ค่อนข้างที่จะดูคล้ายกับภาพออริจินอลโดยเป็นการใช้สีน้ำมันดิจิทัลนะคะเราจะมาเริ่มลงสีก้านแล้วก็ใบของผลแอปเปิลกันค่ะโดยการ New Layer ด้านบนของเลเยอร์ของแอปเปิลนะคะใช้การสังเกตแล้วก็การดูดสีขั้นตอนเหมือนกับการที่เราระบายสีของผลแอปเปิลเลยค่ะก้าเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีใบไม้กันนะคะเริ่มจากสีเบจนี่เริ่มจากการเก็บขอบของใบไม้นะคะเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตนะคะไม่ให้หลุดออกจากภาพล่างที่เราได้ล่างไว้สำหรับบลัชสีน้ำมันใน Adobe Fresco นะคะเป็นบลัช Live นะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเนื้อของสีก็จะมีความโนนะคะซึ่งทาง Fresco ก็ทำให้ดูค่อนข้างที่จะคล้ายของจริงให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือเวลาเราลงสีน้ำมันตัวสีที่ลงบนแคนวาสก็จะมีความนูนแล้วก็มีเท็กเจอร์ในเอกลักษณ์ของสีน้ำมันนอกจากนั้นเวลาที่เราใช้มิกเพ้นท์นะคะก็คือเป็นการผสมสีระหว่างสีน้ำมันสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งนะคะก็จะมีความผสมกลมกลืนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงสีน้ำมันจริงเวลาที่เราวาดลงในแคนวาสข้อดีของการที่เราเรียนรู้จากการระบายสีโดยอ้างอิงจากภาพจริงนะคะเราก็จะเรียนรู้การลงสีของเงาในส่วนของความเข้มนะคะแล้วก็แสงที่ลงมาก็คือไฮไลท์สีที่อ่อนขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะสร้างมิติให้กับภาพให้ดูสมจริงแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะคะเวลาที่เราวาดรูปเองเราก็สามารถที่จะนำเอาหลักการแสงและเงาไปใช้กับภาพของเราได้ตอนนี้ก็จะเริ่มไล่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือส่วนที่นูนขึ้นของก้านในรายละเอียดของใบไม้
โดยที่เราใช้สีเขียวอ่อนนะคะเวลาที่เราลงสีแล้วนะคะแล้วส่วนไหนที่เราเห็นเป็นเส้นขึ้นมาหรือว่าคมชัดเกินไปนะคะอย่างที่สังเกตได้จากของใบไม้ซึ่งมีส่วนที่เราต้องการการกลมกลืนให้มากกว่านี้แล้วก็ใช้สมูทูช่วยเกลี่ยสีได้ Unlock Transparent นะคะเพื่อที่ตอนนี้เราจะเก็บขอบของใบไม้ให้มีความเรียบร้อยแล้วก็เรียบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้การใช้บลัดของอีเลสเซอร์นะคะก็คืออย่างลงและเราก็จะได้ผลแอปเปิลจากดิจิทัลออยล์เพนต์นะคะเป็นสีน้ำมันดิจิทัลโดย Adobe Fresco พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ